การดำเนินการจัดตั้งธุรกิจชุมชนให้สามารถพัฒนาตนเองสู่การเป็นต้นแบบต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือความตั้งใจและมุ่งมั่นของผู้ประกอบการชุมชนและเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาธุรกิจชุมชนให้มีความยั่งยืนต่อไปคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เล็งเห็นความสำคัญและศักยภาพของธุรกิจชุมชนที่มีความมุ่งมั่นแต่ขาดองค์ความรู้ด้านธุรกิจด้านการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการได้รับการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์คณะจึงได้ร่วมกับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทยหรือสเต็ปโปรเจกต์จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของธุรกิจชุมชนมาตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาสำหรับบทบาทของ STEP Project นะคะก็คือเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักของโครงการนี้เลยก็คือในเรื่องของเงินทุนสนับสนุนนะคะที่ทาง STEP ได้ซัพพอร์ตในการที่จะช่วยเกื้อหนุนในการพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็พัฒนาเรื่องของบรรจุภัณฑ์ในด้านต่างๆนะคะนี่คือบทบาทที่ทาง STEP มีให้แล้วก็เป็นกำลังสำคัญของโครงการนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะทาง STEP Project ยังเป็นตัวผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆนะคะให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการในครั้งนี้นะคะซึ่งโครงการนี้นะคะถ้าไม่ได้องค์ความรู้การเสนอแนะแล้วก็งบประมาณเงินทุนในการสนับสนุนโครงการนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นค่ะสำหรับคณะวิทยาการสื่อสารนะคะถือว่าเป็นแขนขาของโครงการนี้เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นต้นคิดในการที่จะดำเนินโครงการนี้ขึ้นมานะคะซึ่งในส่วนของคณะวิทยาการสื่อสารเนี่ยไม่แม้เฉพาะแค่ผู้ดำเนินโครงการเท่านั้นก็คือทางอาจารย์คณะวิทยาการสื่อสารเท่านั้นนะคะยังหมายรวมถึงบุคลากรในคณะนะคะรวมไปถึงนักศึกษาที่มามีส่วนร่วมในการคิดในการดำเนินการนะคะปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งของการส่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจชุมชนคือการมีส่วนร่วมของภาคีความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วนที่มีบทบาทดูแลธุรกิจชุมชนไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรสำนักงานพัฒนาชุมชนและสำนักงานสาธารณสุขทั้งในระดับอำเภอและจังหวัดรวมถึงสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่เป็นหน่วยประสานองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เข้ามาดูแลและให้ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารที่ต้องได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพเช่นอย.และฮาลันสำหรับแนวทางการพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชนต้นแบบนะคะทางโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทยหรือว่า STEP Project เนี่ยหลักๆเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนเป็นสำคัญค่ะแล้ววัตถุประสงค์อย่างนึงที่เราคาดหวังก็คือในพื้นที่เนี่ยจะต้องเกิดการสร้างงานแล้วก็การกระจายรายได้ขึ้นในพื้นที่อ่ะค่ะหลังจากที่สังเกตเห็นแล้วนะคะจะเห็นว่าผู้ประกอบการเนี่ยมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการตลาดการเขียนแผนธุรกิจหรือว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รวมถึงการบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านเนี่ยสามารถที่จะมีแนวคิดเป็นของตัวเองอะค่ะแล้วก็สามารถที่จะสอนกลุ่มอื่นๆได้อีกประเด็นนึงที่ทางโครงการ STEP เนี่ยเห็นความสำคัญก็คือการดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมบทบาทของศูนย์เองเนี่ยก็จะส่งเสริมเป็นด้านธุรกิจนะครับหรืออาจจะเป็นด้านresearch and development หรือ R&D นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องด้านมาตรฐานอันนี้สำคัญเราเน้นเกี่ยวกับ how Q ก็คือเน้นการทำตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเนี่ยให้มันฮาลันทั้งกระบวนการนะครับนะครับในการที่ผู้ประกอบการหรือว่ากลุ่มธุรกิจชุมชนนะครับเขาจะขอเครื่องหมาย อย.เนี่ยทางผมและทีมงานก็จะเข้าไปดูสถานที่ก่อนนะครับแล้วก็จะไปดูเรื่องของความตั้งใจของกลุ่มความมุ่งมั่นของกลุ่มนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเราทำความเข้าใจกับกลุ่มแล้วกลุ่มยอมรับแล้วก็ตั้งใจที่จะพัฒนาด้วยแล้วก็ตั้งใจที่จะร่วมในการออกค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเราก็เริ่มไปดูพื้นที่เลยนะครับสถานที่จะสร้างนะครับแล้วก็เมื่อทางกลุ่มเนี่ยกำหนดพื้นที่ให้มาทางทีมงานผมเนี่ยก็จะออกแบบแปลนนะครับและเราก็ดูแลต่อเนื่องจนกระทั่งโครงสร้างโรงเรียนเสร็จจากนั้นเนี่ยทางทีมงานก็จะช่วยกลุ่มในการดำเนินการทางเอกสารนะครับเตรียมเอกสารที่จะใช้ในการขอ อย.นะครับ
จากจุดเริ่มต้นเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจชุมชนด้วยโครงการสร้างฐานความรู้อย่างยั่งยืนฟื้นชีวิตธุรกิจชุมชนครั้งที่1ที่นักวิชาการจากคณะวิทยาการสื่อสารช่วยพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานด้านการตลาดและบรรจุภัณฑ์ให้กับธุรกิจชุมชนในจังหวัดปัตตานีที่เข้าร่วมทั้งสิ้น8กลุ่มพบว่ากลุ่มธุรกิจชุมชนที่ผู้จัดโครงการเล็งเห็นถึงศักยภาพของการต่อยอดความรู้สู่การพัฒนาธุรกิจชุมชนต้นแบบคือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนอกค่ายพัฒนาผู้ผลิตเมี่ยงคำสมุนไพรและกลุ่มสตรีทำขนมทองม้วนบ้านดาโต๊ะจากอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีเป็น2กลุ่มที่ได้นำความรู้จากโครงการไปประยุกต์ใช้อย่างเต็มที่สมาชิกกลุ่มเข้มแข็งและมีความคิดสร้างสรรค์นอกจากนี้สินค้ายังมีความแปลกใหม่สามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกทั้งกลุ่มยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจให้ก้าวสู่ตลาดผู้บริโภคทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับอาเซียนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทยหรือสเตปโปรเจกต์และผู้จัดโครงการได้ผลักดันให้กลุ่มธุรกิจชุมชนทั้ง2กลุ่มเป็นต้นแบบมีโรงเรือนและศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นแบบอย่างการพัฒนาและสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจชุมชนอื่นๆโดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายผู้หญิงที่รวมตัวกันผลิตสินค้าเพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจชุมชนให้แข็งแกร่งทั้งด้านการขายสินค้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อก้าวสู่ตลาดสินค้าได้อย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทยยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษากับชุมชนที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาธุรกิจของชุมชนไปด้วยกันทั้งยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนอันจะส่งผลให้ความขัดแย้งภายในพื้นที่ลดลงและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะเริ่มแรกเลยนะคะสำหรับการที่ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้จุดแรกที่เห็นคือเรื่องการสื่อสารของทั้งสองกลุ่มซึ่งการสื่อสารของเขาเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นคนมุสลิมด้วยสื่อสารภาษามาลายูประจำภาษาไทยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็มันถึงวันนี้การที่มีการฝึกฝนต่างๆเรื่องการสื่อสารตอนนี้ก็เริ่มมีการขายเก่งมากขึ้นพูดกับลูกค้าเป็นมากขึ้นนะคะอีกอย่างก็เรื่องของพัฒนาการเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งต่างๆก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นมารวมถึงมีความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยแสดงได้ออกมาอย่างชัดเจนมากขึ้นเรื่องของสีเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะจากผลิตภัณฑ์ไร้ชื่อและเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าแต่ด้วยความตั้งใจจริงและเปิดโอกาสให้ตนเองได้เรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาในพื้นที่การเรียนรู้จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งในต่างพื้นที่แล้วนำเอาความรู้ดังกล่าวมาพัฒนากลุ่มของตนเองให้เข้มแข็งได้เปลี่ยนสถานะจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนอกค่ายพัฒนาส่งผลให้เมี่ยงคำสมุนไพรตราเมี่ยงทองนอกจากจะถูกใจผู้บริโภคแล้วแต่ละเม็ดยังอัดแน่นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ต่างจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทำขนมบ้านดาโต๊ะผู้ผลิตขนมทองม้วนตราแหลมโพแม้ทั้งสองกลุ่มจะเพิ่งเริ่มต้นก้าวสู่ระบบธุรกิจชุมชนแต่วันนี้การรวมกลุ่มดังกล่าวช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น